สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยเจอแล้วเซิร์ฟเวอร์วงจรปิดบ้านกำนันนกจมใต้น้ำไม่ไกลจุดเกิดเหตุบิ๊กโจ๊กเรียกประชุมทันทีเมื่อเวลา20.30นาิกานาทีวันที่9กันยาย,ยนที่บริเวณข้ามคลองตะก้องหมู่หนึ่งตําบลตะก้องอําเภอเมืองจังหวัดนครปฐมพลตํารวจโทธนายุทธุฒิจลัดธรรมรงผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค7 พันตำรวจเอกพนลสุริยกุลณ,ณอยุธยารองผู้บังคับการน,นครปฐมพันตำรวจเอกภูพลทับเจริญผู้กำกับสบพเมืองนครปฐมเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางเจ้าหน้าที่สืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมเจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำมูลนิธิศุขสารานุเคราะห์นครปฐมได้ลงไปงมและค้นหากล่องสี่เหลี่ยมซึ่งเป็นเซิร์ฟเวอร์เป็นวัตถุพยานสำคัญในคดีนี้โดยใช้เครื่องตรวจจับวัถตถุใต้น้ำเพื่อค้นหา ทั้งนี้สืบเนื่องจากนายโบสทเข่าบินหนึ่งในสาคนงานของกำนันนกได้ให้การว่าหลังเกิดเหตุได้ถูกใช้ให้นำกล่องดังกล่าวไปทำลายหรือโยนทิ้งจึงได้ขับรถวนมาถึงหมู่หนึ่งได้โยนกล่องเซิร์ฟเวอร์ดังกล่าวลงไปในคลองบริเวณฝั่งหมู่หนึ่งตําบลตากล้องแล้วขับรถวนขึ้นถนนสายตากล้องดอนตูมไปเข้าหน้าวัดตาก้องอ้อมไปด้านหลังบริเวณคองตาก้องหมู่ห้า ได้ยนกล่องเซิร์ฟเวอร์อีกหนึ่งกล่องลงไปในน้ำบริเวณดังกล่าวผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลาย1ิบเอ็ดนาฬิกาสิห้านาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจพบกล่องเซิร์ฟเวอร์นบริเวณพื้นที่รกใต้สะพานใช้เวลาค้นหากว่าหนึ่งชั่วโมงก่อนจะพบจมอยู่ใต้น้ำมีโครนจิตอยู่หนานแน่นทั้งนี้มีรายงานข่าวว่าเวลาย2สิบสองนาฬิกาสามสิบนาที พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผอบอรตอรอได้เรียกประชุมตำรวจชุดคลี่คลายคดีภายหลังจากที่ค้นพบหลักฐานชิ้นสำคัญแล้วเพื่อประชุมหาทิศทางดำเนินง,งานต่อไป